อ่ะสวัสดีครับอีก2วันนะก็จะถึงวันที่11เดือน11แล้วนะครับหลายๆคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันที่11เดือน11เนี่ยมันพิเศษอะไรยังไงนะครับเราจะเห็นว่าสินค้านะครับในเว็บออนไลน์หลายๆเว็บนะครับเขาก็มาโปรโมทกันว่าเตรียมช็อปกระหน่ำครับกันวันที่11เดือน11นะเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงหลังจากผมเองครับที่ทำรีวิวสินค้าครับก็จ้องวันที่11เดือน11เหมือนกันนะว่าสินค้าเนี่ยในเว็บต่างๆไม่เวลา Lazada Shopee Alibaba แล้วก็อีกหลายๆเว็บครับลดราคาของพิเศษมากๆครับซึ่งวันที่11เดือน11ครับสำหรับพวกฝรั่งนะเขาบอกว่าเลข1เนี่ยมันคือAngel นะครับเป็น Angel เป็นเขาเรียก Angel Number นะครับเขาเป็นเลข Lucky Number แบบหนึ่งครับเหมือนเลข9ของชาวจีนเนี่ยแหละนะครับแต่จริงๆครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคอนเซปต์ของ11เดือน11อย่างแท้จริงนะแต่ถ้าทางการตลาดนะที่เขาเอามาทำตลาดกันในเรื่อง11 11เนี่ยมันก็คือเลข1ครับสำหรับคนจีนนะฮะก็ถือว่าเลข1คือคนโสดครับคนเดียวฮะพอเลข1มาอยู่กัน2ตัวครับก็เลยกลายเป็นคู่ฮะทีนี้วันที่11เดือน11เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนโสด4คนมาอยู่ด้วยกันครับมันต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างฮะดังนั้นครับทางเว็บไซต์ต่างๆเขาก็เลยจัดกิจกรรมฉลองวันคนโสดครับซึ่งการฉลองวันคนโสดเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้านะครับของเว็บออนไลน์ต่างๆครับแล้วก็เลยบอกว่าคนโสดเนี่ยพอถึงวันคนโสดจะต้องซื้อสินค้าให้ตัวเองครับซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะฮะหรือคนจีนบางคนเนี่ยก็ใช้โอกาสวันที่11เดือน11อ่ะเป็นวันสละโสดซะเลยนะครับก็แต่งงานมาซะเลยนั่นแหละก็มีการจดทะเบียนคู่สมรสในวันที่11เดือน11นะหลายคู่มากในประเทศจีนครับส่วนประเทศไทยครับก็เลยใช้คอนเซปต์เดียวกันครับสำหรับ11 11ครับก็คือวันคนโสดครับที่เราจะมาช้อปปิ้งซื้อของให้ตัวเองในราคาพิเศษครับเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์หรือว่าเว็บออนไลน์ขายของก็จะมาทำแคมเปญนี้ครับซึ่งจริงๆมันก็คือแผนทางการตลาดในการกระจายสินค้าออกในช่วงก่อนคริสต์มาสปีใหม่นั่นเองครับเพราะว่าช่วงปลายปีนะหรือช่วงเดือนพฤศจิกายนครับเป็นช่วงที่จะต้องระบายสต็อกสินค้าเพื่อเคลียร์สต็อกแล้วนะมันกำลังจะปีใหม่จะต้องเอาสินค้าใหม่เข้ามาเพื่อเตรียมรับปีใหม่อีกนะครับดังนั้นเนี่ยครับเขาก็เลยทำการเคลียร์แลนด์โดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบนี้นั่นเองครับฮะสิ่งเหล่านี้ครับก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างเราครับที่เราจะสามารถช้อปปิ้งนะครับของในราคาพิเศษได้ครับก็ลองติดตามแคมเปญ11 11นะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับไม่ว่าจะเป็น Alibaba ShopeeLazada แล้วก็เว็บไซต์อื่นๆครับจองอะไรไว้รออะไรไว้ครับเตรียมไปกดซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในช่องเราครับมีแจกของทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงนะครับใครที่ยังไม่เคยไปร่วมกิจกรรมครับมาร่วมกิจกรรมกันครับนะมีแจกของแจกจริงครับทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ